แอปพลิเคชัน Clubhouse คืออะไรทำไมช่วงนี้หลายๆคนถึงฮิตมาเล่นกันมากนักนะครับฮิตแม้กระทั่งเล่นกันข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูแอปพลิเคชันนี้นะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าเราอยากจะใช้งานแอปพลิเคชันนี้ต้องทำอย่างไรบ้างและผมจะพาไปชมบรรยากาศใน Clubhouse นะครับจะพาสร้างห้องหนึ่งขึ้นมาและพามาดูกันว่าในห้องนั้นมีบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับพร้อมแล้วตามมาชมกันครับผมสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับหลายๆคนถ้าเลื่อนฟีดใน Facebook แล้วก็อ่านข่าวในช่วงนี้นะครับจะพบกับแอปพลิเคชันหนึ่งที่ชื่อว่า Clubhouse ถูกแชร์หรือว่าถูกพูดถึงเป็นจำนวนมากนะครับ Clubhouse คืออะไรเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆให้ได้ฟังดังนี้นะครับ Clubhouse เป็นแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียซึ่งว่ากันไปแล้วมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับแอปพลิเคชัน Facebook Instagram Twitter นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันที่เราเอาไว้ใช้คุยกันประมาณนั้นแต่ว่าจุดเด่นของแอปพลิเคชัน Clubhouse นะครับถ้าเรามองเป็นภาพใหญ่ๆนะให้จำลองว่า Clubhouse เป็นเหมือนสถานที่นึงครับยกตัวอย่างเช่นไบเทคบางนาก็ได้จะเป็นฮอลล์ใหญ่ๆนะครับอันนั้นคือเรียกว่าเป็น Clubhouse ให้มองเป็นรูปแบบนั้นและภายใน Clubhouse เองครับก็จะมีแบ่งเป็นห้องซอยย่อยๆลงไปครับซึ่งใน Clubhouse ตัวนั้นเราสามารถไปสร้างห้องข้างในได้เพื่อที่จะสร้างห้องขึ้นมาและให้คนเข้ามาร่วมฟังได้นะครับหรือเราสามารถที่จะไปเข้าฟังนะครับเหมือนว่าตอนนี้มีการจัดงานนึงขึ้นมาในไบเทคบางนาแล้วเราก็จะไปเห็นว่าแต่ละห้องนั้นเขาก็จะมีจัดกิจกรรมต่างๆที่พูดคุยในเรื่องที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นเรื่องการลงทุนเรื่องกีฬาเรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆมากมายครับห้องเหล่านี้ครับเราสามารถที่จะเข้าไปร่วมฟังได้อันนี้เป็นรูปแบบคร่าวๆแล้วถามว่ามันมีความพิเศษอย่างไรทำไมคนถึงชื่นชอบแอปพลิเคชัน Clubhouse นี้นักนะครับต้องบอกก่อนว่า Clubhouse นั้นเป็นแอปที่โด่งดังในต่างประเทศนะครับที่มีการเปิดห้องกันขึ้นมาแล้วก็มีการพูดคุยกันเนาะแล้วก็คาดว่าได้รับความนิยมสูงๆก็เพราะว่าอีลอนมัสก์เจ้าของ Tesla และเจ้าของ SpaceX นั้นได้ทวีตข้อความถึง Clubhouse จึงทำให้มีคนเข้าไปใช้งานค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับจากนั้นครับผู้ใช้ที่ต่างประเทศก็มีการเรียนเชิญหรือว่าการส่งอินไวต์มาให้กับเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ตัวนะครับก็แน่นอนว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็เรียนเชิญเพื่อนใกล้ตัวมานะครับการที่จะเข้าไปใช้งาน Clubhouse ได้อย่างแรกคือณตอนนี้เราจะต้องได้รับการเรียนเชิญเท่านั้นสมมุติว่าผมมีเพื่อนที่เป็นสมาชิก Clubhouse อยู่นะครับเพื่อนคนนั้นจะมีอินไวต์อยู่2อันนะครับเพื่อนคนนั้นสามารถส่งอินไวต์มาให้ผมถึงจะสามารถเข้าไปเป็นสมาชิกของ Clubhouse ได้นะครับ1คนส่งได้2พอผมได้เป็นสมาชิกของ Clubhouse แล้วผมก็จะมีอีก2อินไวต์เพื่อที่จะส่งให้คนถัดไปนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับผมในนี้มันก็จะมีห้องต่างๆนะครับที่พูดคุยกันสัพเพเหระแล้วแต่ว่าเราจะสร้างห้องขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไรนะฮะอย่างเช่นห้องที่ผมได้ลองเข้าไปฟังแล้วก็ได้ความรู้ค่อนข้างมากนะครับ2ห้องที่ผมจำได้นะครับก็คือ The Standard Clubhouse นะครับเป็นช่วงที่ผมเข้าไปใช้งาน Clubhouse วันแรกแล้วก็เข้าไปนั่งฟังนะครับซึ่งจัดโดยทีมงาน The Standard นะครับในนั้นก็จะมีหลากหลายกลุ่มคนครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยทั้งทางฝั่งทีมงานของ The Standard เองนักการเมืองนักข่าว VC ต่างๆหรือสื่อต่างๆนะครับเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ให้ความรู้หลากหลายประเด็นนึงครับผมจะไม่บอกว่าในนั้นพูดอะไรกันนะครับและอีกห้องนึงครับที่ผมได้ไปลองเข้านะครับก็คือห้องพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะครับเป็นการที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในระดับเริ่มต้นสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนแต่ว่าเชื่อไหมครับว่าคนที่เข้าไปอยู่ในห้องนั้นน่ะมีนักลงทุนชื่อดังมีคนที่ฝีมือฉมังอ่ะอยู่ในวงการการลงทุนมานั่งพูดคุยให้เราฟังอ่ะซึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเราไม่ได้หาโอกาสแบบนี้ง่ายๆนะในการที่จะมีใครสักคนที่มีความรู้แล้วก็มานั่งเปิดใจให้เราฟังนะครับคอยให้คำแนะนำของในเรื่องของการลงทุนผมมองว่าจุดนี้ครับมันเป็นสิ่งที่เราได้จาก Clubhouse ซึ่งเราไม่สามารถหาได้จากที่อื่นอย่างเช่นพวกกลุ่ม Facebook หรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมพอจะเห็นภาพรวมกันไปแล้วนะครับว่า Clubhouse คืออะไรรูปแบบของ Clubhouse นั้นเป็นอย่างไรนะครับและต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาสร้าง Clubhouse ขึ้นมาเองแล้วก็จะทดสอบใช้งานดูว่าเป็นอย่างไรครับสรุปสั้นๆนะครับสำหรับการที่เราจะสร้าง Clubhouse ขึ้นมา
1เราสามารถสร้างคลับเฮ้าส์ขึ้นมาเองได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกให้คลับเฮ้าส์นั้นเป็นแบบไหนเป็นแบบเปิดให้ใครทุกคนก็ได้เข้ามานะครับหรือว่าเป็นแบบเฉพาะคนที่ติดตามเราถึงจะสามารถเข้าห้องนี้ได้หรือเราจะสร้างคลับเฮ้าส์เป็นห้องลับส่วนตัวที่เราจะเอาไว้คุยกับใครสักคนก็สามารถทำได้เช่นกันครับเราสามารถกดเครื่องหมายบวกที่อยู่ด้านล่างของจอครับหลังจากนั้นตั้งชื่อห้องขึ้นมาครับแล้วก็ทำการสร้างห้องขึ้นมาจากนั้นครับเราสามารถที่จะเรียนเชิญเพื่อนๆของเราก็ได้ครับเข้ามาจอยในกลุ่มนี้นะครับหรือทั้งนี้เราสามารถสร้างกลุ่มแล้วก็ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าก่อนก็ได้นะเผื่อว่าสมมติว่าเราอยากจะพูดคุยเรื่องนี้แต่ว่าเราจะมาพูดคุยกันอีกทีในวันพรุ่งนี้เวลาเท่าไหร่เราก็สามารถกำหนดได้นะครับหลังจากเปิดห้องเข้าไปแล้วนะครับทุกคนนะครับใน Clubhouse นะฮะถ้าเราเปิดเป็นห้อง Open นะคนเหล่านั้นครับสามารถที่จะเข้ามาฟังเราได้เราจะรู้ได้ว่าครับใครเข้ามาฟังของเราครับอ่ะต่อมาครับมาดูบรรยากาศในห้องกันบ้างนะครับผมมาClubhouseนั้นจะมีบรรยากาศอย่างไรบ้างผมมีส่วนหนึ่งมาให้ชมกันนะครับสวัสดีครับน่าจะเป็นคุณหมอจากมันนี่คลินิกเมื่อเช้าผมไป follow ไว้ผมเข้าไปฟังอยู่นะครับได้ใช้Clubhouseนะคือผมก็เพิ่งเข้ามาจอยก็คือเป็นรูปโปะนะคือผมเพิ่งเข้ามาจอยตั้งแต่เมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนนะครับว่าไปหาอินไวท์มาได้แล้วก็เข้ามาคือผมโอ้โหนี่คือแบบเราเป็นแบบปกติจะไม่มีทางได้เจอเขาแน่ๆครับพูดง่ายๆคือมันเป็นโอกาสช่องทางในการที่เราได้เจอคนอื่นที่ทำทั้งที่ exclusive มากๆทั้ง CEO บริษัทนู้นนี้หรือว่าคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆนะครับผมว่าครับเขาเนี่ยเป็นตัวที่ดึงให้คนอ่ะเข้ามาแล้วก็แชร์ไอเดียคือตอนแรกอาจจะแบบเรื่องเบาๆที่บอกไปแต่ว่าพอไปเอามาเนี่ยคือทุกคนมีสาระมีคอนเทนต์มีของทุกคนที่เข้ามาในนี้แล้วเพื่อแบบมาช่วยแชร์กันอย่างเงี้ยครับพี่หาวได้ลองใช้ของเขามาเป็นยังไงบ้างครับผมเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังนิดนึงพี่หาวรีวิวทางด้านเทคนิคกันเนาะครับผมในเรื่องของเสียงนะครับทุกคนจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะเปิดสปีกเกอร์ไอโฟนแล้วก็ใช้ไมค์บนไอโฟนไปด้วยเนี่ยมันจะไม่มีเสียงเอ็กโคเข้าไปเลยปกติสปีกเกอร์มันจะต้องลูปกลับเข้าไปเนาะครับผมแล้วคนอีกฝั่งนึงก็จะฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าได้ยินเสียงตัวเองเท่าที่ดูข้อจำกัดก็คือเรื่องของการอินไว้นะก็เข้าใจว่าจะเป็นการแบบว่าเขาก็อยากให้มันค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆเนาะไม่อยากให้มันตูมทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยข้อจำกัดในแง่ของการอินไว้ก็จะช้าๆหน่อย จะจุ่มยากคุ้นไว้นิดนึงในClubhouseนะครับสิ่งที่ผมมองว่าเป็นจุดเด่นของแอปพลิเคชันนี้ก็คือเราสามารถที่จะเข้าฟังห้องต่างๆซึ่งรู้ไหมว่าห้องต่างๆนั้นมันจะมีทั้งคนที่แบบมีชื่อเสียงนะครับชื่อเสียงในระดับประเทศในระดับโลกเข้ามาพูดคุยนะซึ่งเราไม่คิดเลยว่าเราจะมีโอกาสที่เราจะได้เข้าไปนั่งฟังคนเหล่านี้พูดแบบสดๆเพราะการที่เราเข้าไปอยู่ในตรงจุดนั้นอ่ะมันเหมือนห้องประชุมสดๆครับเราสามารถที่จะยกมือถามได้ถ้าเรามีคำถามซึ่งเราคิดว่าเราจะได้โอกาสแบบนี้จากที่ไหนงานสัมมนาเหรองานสัมมนาเราต้องซื้อบัตรงานสัมมนาเราต้องเดินทางไปนะครับยิ่งถ้าสมมติว่าใครที่ไปฟังอยู่ต่างประเทศเราก็ต้องเสียค่าเครื่องบินไปกว่าจะได้เข้านั่นนู่นนี่แต่ Clubhouse ครับทำลายกำแพงตรงจุดนั้นครับทำให้เราได้มีโอกาสได้ไปฟังคนเก่งๆได้ไปฟังคนที่มีวิสัยทัศน์มาพูดในสิ่งที่เราต้องการหรือว่าสิ่งที่เรากำลังอยากจะรู้ในตอนนั้นนะครับซึ่งผมมองว่าในหลายๆแพลตฟอร์มไม่สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทาง Clubhouse นั้นสามารถทำได้ดีนะครับผมเสน่ห์อีกอย่างนึงก็คือมันมีสิ่งดึงดูดนะครับเพื่อสร้างแรงดึงดูดให้เราเข้ามาติดตามคือมันเป็นเหมือนรายการสดอะเราไม่สามารถฟังย้อนหลังได้ถ้าเราอยากจะฟังคนนี้พูดเราจะต้องเข้าไปในช่วงเวลานั้นๆที่มีการพูดเท่านั้นเพราะว่าขับเฮาไม่สามารถบันทึกเสียงได้ขับเฮาไม่สามารถที่จะทำการบันทึกไลฟ์หรือว่ามาดูทีหลังได้เหมือน Facebook เหมือนพอดแคสต์อะไรเงี้ยเหมือน YouTube ไลฟ์ทำแบบนั้นไม่ได้นะครับตอนนี้มีอยู่แค่ว่าพูดสดนะครับเข้ามานะตอนนี้อยากจะคุยประเด็นเนี้ย30นาที40นาทีชั่วโมงนึงเปิดห้องมาปุ๊บคนทยอยกันเข้ามาฟังกันตึมนะครับสูงสุดได้อยู่ที่ 5,000 คนนะมันก็เป็นเหมือนเสน่ห์อย่างนึงว่าเฮ้ยฉันห้ามพลาดงานนี้นะฉันจะต้องเข้าไปให้มันทันนะตรงจุดนี้ครับสิ่งนี้ก็เลยทำให้ Clubhouse สามารถดึงความสนใจจากผู้ใช้งานได้ค่อนข้างที่ดีนะครับผมสำหรับจุดด้อยนะครับอย่างที่ผมมองเห็นก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลที่ดีๆที่เราคุยกัน1ชั่วโมง2ชั่วโมงซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ดีมากๆอยู่ในกลุ่มแต่เราไม่สามารถที่จะนำมาไปต่อยอดต่อได้นะครับณปัจจุบันไม่สามารถนำไปต่อยอดได้เป็นที่น่าเสียดายนิดนึงแต่เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตนั้นทางฝั่งของ Clubhouse จะอนุญาตมีหรือว่าอาจจะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมไหมที่ทำให้เจ้าของห้องที่สร้างห้องขึ้นมานั้นสามารถบันทึกเสียงระหว่างการพูดคุยแล้วก็นำไปต่อยอดต่ออย่างเช่นเอาไปทำพอดแคสต์หรือว่าไปทำการเผยแพร่ในรูปแบบอื่นยังไงเราก็ต้องรอติดตามกันนะครับแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ยังคงเป็นเสน่ห์ดึงดูดของทาง Clubhouse อยู่นะครับ
นี่ครับทุกคนคงจะได้เห็นภาพรวมของแอปพลิเคชัน Clubhouse แล้วนะครับว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรการใช้งานเป็นอย่างไรเราสามารถทำอะไรกับแอปพลิเคชันเหล่านี้ได้บ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าแอปพลิเคชัน Clubhouse นั้นตอนนี้ใช้ได้เฉพาะฝั่งของ iOS เท่านั้นนะครับผู้ใช้งานฝั่ง Android ยังไม่สามารถใช้งานได้นะและใครที่จะสมัครบัญชีนี้ได้จะต้องได้รับการอินไวท์หรือว่าการเรียนเชิญจากเพื่อนเราเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันต่อไปว่าแอปพลิเคชัน Clubhouse ในประเทศไทยนั้นจะได้รับการตอบรับที่ดีมากแค่ไหนในวงกว้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในวงแคบๆเท่านั้นเราจะเห็นในกลุ่มของ Early Adopter หรือว่ากลุ่มผู้ใช้หรือว่าผู้ติดตามในเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นที่ทยอยเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับถ้าหากมีอัปเดตเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Clubhouse อื่นๆเพิ่มเติมทางทีมงาน iMod จะเกาะติดข่าวสารนั้นแล้วก็มาอัปเดตให้กันได้ฟังนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนนะครับที่เข้ามาจอยใน Clubhouse ในครั้งนี้นะครับผมต้อง iMod ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับสวัสดีครับ